ัสดีค่ะวันนี้มีสาระมาฝากนะคะมีสาระมากมายตั้งแต่ดอกเล็กๆดอกใหญ่ๆดอกบานๆแม้กระทั่งผลนะคะรักสาระชอบสาระอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดี FC ครับเข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะครับเรามาพูดถึงเรื่องเพลงก่อนมีเพลงอยู่ทั้งหลาย2เพลงนะคลางชื่ออ้ายแน่ก็หมายถึงว่าเวลาอยู่กับคนอื่นนะคลางชื่อพี่หน่อยนะก็ปรากฏว่าไอ้เพลงนี้ก็โดนเจ๊เบียบโดนศิลปินแห่งชาติชลธีทานทองออกมาด่าว่ามันทำให้เพลงลูกทุ่งวิบัตินะครับก็ว่ากันไปคนรุ่นแก่ก็มองแบบนั้นคนวัยรุ่นเขามองเป็นเรื่องธรรมดาโอ้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 อีอีอะไรต่างๆนะฮะนะก็ฟังมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องลามกอนาจารนะมีมิวสิกวิดีโอน้องต้าหรืออะไรผู้หญิงก็หน้าตาดีๆก็นอนลงตอนส่งตัวเข้าหอแล้วผู้ชายก็จะเข้าไปมีความสัมพันธ์นะกันอะไรทำนองเนี้ยจะร่วมหลับนอนกันแล้วก็มาร้องเอ๊ะโอ้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 อะไรก็ว่ากันไปนะคนผู้หลับผู้ใหญ่6 70ก็มองว่านี่เป็นลามกอนาจารคนกำลังจะมีเพศสัมพันธ์ก็มาร้องเอ๊ะอะเอ๊ะอะอีอีโอ้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 ยโอ้ยคนแก่ก็ไม่พอใจคือเดี๋ยวนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปก็ด้วยความเคารพขอยกมือไหว้ท่านผู้อาวุโสนะเจ๊เบียบนะโลกมันเปลี่ยนแล้วรุ่น7 0 8 0เนี่ยมันสมัยนี้มันคนละเรื่องแล้วสมัยนี้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะอย่างผมมันก็จะ60นะเด็กๆกับลูกน้องผม22 23เนี่ยเดี๋ยวนี้มันไอ้เรื่องอะไรทำอะไรที่ทะลึ่งตึงตังก้ามกึ่งลามกนี่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางทีแก่ๆบางทีมันต้องพบกันครึ่งทางโลกมันเปลี่ยนนะความลายแก่ใจของผู้หญิงรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้มันก็จะน้อยลงอ่ะสมัยก่อนผู้ชายต้องไปจีบผู้หญิงเดี๋ยวนี้ผู้หญิงมาจีบผู้ชายคือโลกมันเปลี่ยนไปโดนตรงโดนตีอะไรเงี้ยแต่งตัวมิดชิดสมัยก่อนเนี่ยผ่องสีอะไรเงี้ยนะรุ่นเก่าๆแก่ๆเดี๋ยวนี้แต่งตัวมิดชิดมาร้องเพลงลูกทุ่งใครจะดูมันต้องเป็นไงฮะนะเด้งหน้าเด้งหลังนะลำไยหายทองคำหายก็คล้ายกับอะไรอ่ะนะอีกคนนึงก็อะไรใบเตยเสมอหูเนี่ยมันก็ต้องแบบนะนุ่งน้อยห่มน้อยคือสังคมมันเปลี่ยนไปอ่ะเจ๊เบียบไอ้6 70สมัยก่อนโบราณใส่ชุดไทยมาร้องเพลงลูกทุ่งนี่คงผมว่ามันคงไม่มีใครเชิญนะมันยากอะโลกมันเปลี่ยนอะเพราะนั้นเนี่ยมันก็มันต้องทำใจบ้างจริงไหม FC นะมันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะเนี่ยอย่างเพลงอะไรเนี่ยนะคลางเพื่อคลางชื่ออ้ายแน่ก็หมายถึงว่าเข้าหอน่ะหรือนอนอยู่กับแฟนใหม่นะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยช่วยคลางชื่อพี่ด้วยนะโอ้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 เอ๊ะเอ๊ะอะคือถ้าถามว่าลามกอนาจารไหมถ้าถามผมนะผมว่าไม่นะมันเป็นเรื่องธรรมดาคนสมัยนี้เขาก็ทะลึ่งตึงตังอะไรเงี้ยสนุกสนานไปร้องเพลงไปเข้าผับนะลิเดียเขาก็มามั่งเอ๊ะอ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 ะไรมันธรรมดามันไม่เห็นมีอะไรมันก็ขำขำใครจะไปคิดนะมาฟังแล้วเหมือนกับจะชวนไปมีเพศสัมพันธ์เกิดอารมณ์ความต้องการทางเพศมันไม่ใช่โลกมันเปลี่ยนเพราะว่า6 70เนี่ยผมว่าเลี้ยงหลานอยู่บ้านดีกว่ามาวิพากษ์วิจารณ์อะไรกับคนอายุ20กว่านี่โลกมันเปลี่ยนไปเยอะนะการทำมาหากินเนี่ยนักร้องก็แก้ผ้าแก้ผ่อนเนี่ยเพียงแต่ว่าไม่ถึงขนาดแก้ผ้าหมดเขาก็ปิดด้านบนด้านว่างนะโชว์นั่นโชว์บนโชว์ล่างอะไรเดี๋ยวนี้มันเรื่องธรรมดาแล้วนะลำไยหายทองคำอ่ะดูเต้นเด้งหน้าเด้งหลังอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องความบันเทิงคงบางคนบอกล่อแหลมผมว่าไม่แหลมไม่ล่ออะไรนะนะครับคงไม่น่าใช่อ่ะส่วนตัวผมนะผมว่ามันวัฒนธรรมมันเปลี่ยนโลกมันเปลี่ยนมันต้องแบบสมัยใหม่กับสมัยเก่ามันต้องอยู่ด้วยกันไม่ใช่แบบจะค่ำคลึนะอันนี้ก็คือคลางชื่ออ้ายแน่นะครับนะครับอันนี้ก็หมดไปแล้ว1เพลงก็ขอบพระคุณ FC ที่อวยพรวันเกิดนะครับพรใดที่ให้มากลับไป10เท่าคุยกันสบายสบายสไตล์เดชานะครับนะครับขอบพระคุณครับนะวันนี้วันเกิดผมก็คนอวยพรเยอะนะดีเลิศสิทธิเอกผม
ชนะด็อกเตอร์เกไปแล้วดีเลิศดีเลิศในสิทธิ์เอกผมนะนะครับคู่กรณีด็อกเตอร์เกทนายปลอมเนี่ยนะนะครับแต่ผมไม่บอกนะเขาเป็นใครนะไปจ้างนักสืบไปสืบดูนะว่าด็อกเตอร์เกทนายปลอมคือใครแต่ตอนนี้เชื่อเลยเขานั่งดูผมไลฟ์อยู่เพราะเดี๋ยวตอนบ่ายเห็นได้ข่าวเขาจะแฉผมอะสวัสดีครับท่านด็อกเตอร์ครับพักผ่อนเยอะๆนะเดี๋ยวเผื่อถูกดำเนินคดีหลายคดีแล้วมันจะสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับอยากจะฟ้องอะไรผมเต็มที่นะแต่ผมไม่ฟ้องท่านล่ะเพราะว่าท่านคดีเยอะอยู่แล้ว นะเดี๋ยวจะไปหาว่าไปซ้ำเติมนั่นคดีท่านบานในคนจองกฐินท่านเยอะนะผมไม่ฟ้องท่านนะท่านฟ้องผมก็ฟ้องไปเถอะไม่เป็นไรแล้วเพราะผมเนี่ยสุภาพบุรุษพอเถียงกันไปเถียงกันมาไม่ฟ้องนะนะพูดกฎหมายเรียนไม่จบเนี่ยท่านด็อกเตอร์นะนะปริญญาตรีกฎหมายยังไม่จบเลยเวลาจะมาเถียงกับผมเนี่ยผมจบเนติบัณฑิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยไปให้พรรคพวกที่ปรึกษากฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยครูบาอาจารย์ทำสคริปต์มาก่อนนะเวลามาด่า ด่าอาจารย์เดชาเนี่ยอ่านตามสคริปต์มันได้จะได้ไม่หลุดพูดผิดพูดถูกเช่นนะผู้แทนโดยชอบธรรมให้ความยินยอมกับสัตยาบันเนี่ยความหมายคนละอย่างนะให้ความยินยอมเนี่ยคือก่อนขณะทำนิติกรรมถ้าหลังเขาเรียกว่าสัตยาบันความหมายไม่เหมือนกันนะนะครับท่านทนายเก นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนายห้างได้ข่าวว่าเขาไม่เอาทนายเก้เขาเปลี่ยนเอาทนายจริงนะทนายจริงนะเอาพี่โถ ความจริงกับผมกับพี่โถก็สนิทกันดีนะนะในฐานะที่เป็นคนในวิชาชีพเดียวกันนะส่วนเรื่องการต่อสู้คดีระหว่างพี่โถกับนะคุณอัจฉริยะเหลือแปะก็ว่ากันไปไม่เกี่ยวอะไรผมนะผมรู้จักทุกคนนะทนายในประเทศไทยเนี่ยนะพี่โถเนี่ยแกก็ไลฟ์สดทุกวันเห็นได้ข่าวเช้านี่ก็ไลฟ์แล้วตอนนี้พี่โถก็เจออาแปะนะก็ว่ากันไปตามสบายมีหลายคนถามว่าเอ๊ะคดีของอาร์มชุติมาอาจารย์เข้าไปเกี่ยวข้องไงก็ผมก็เป็นแบบ second opinionนะแปลเป็นไทยคือความเห็นที่2คืออัจฉริยะเนี่ยเขาก็มีทีมงานทนายมีกุ้งมังกรมีเขามีทีมงานก็เยอะการทำคดีอะไรเรื่องเขาผมไม่ได้เกี่ยวข้องนะนี่เล่าให้ฟังเลยตรงๆเลยแล้วก็มีทนายสงกรานต์ช่อง3ร่วมส่วนผมเนี่ยก็นะช่วยให้ความเห็นที่2ก็หมายถึงว่าเขาก็ทำเขาเองเขาอยากทำอะไรอยากฟ้องร้องอยากพูดอยากอะไรเนี่ยอัจฉริยะเนี่ยเขามีสมองของเขาเองสติปัญญาของเขามีอัจฉริยะถ้าเขาไม่แจ๋วจริงอ่ะวันนี้เขาอยู่มาไม่ถึงวันนี้ไม่ได้หรอก ใครอยากแฉก็แฉเขาไม่ได้กลัวหรอกเพราะว่าเขาก็ต้องมั่นใจว่าเขามีดีเขาทำดีแล้วก็การดำเนินคดีเนี่ยนะถ้าในห้างฟังผมอยู่เนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาครับอัจฉริยะเขาจะมีกุ้งมังกรมีทนายสงกรานต์มีทีมกฎหมายเขาทำเขาไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่ได้เข้าไปร่างฟ้องร่างอะไรนะเขาจะแจ้งความจะจับใครนะเป็นเรื่องของเขาเพียงแต่ว่านะบางครั้งบางคราวเท่านั้นที่เขาอาจจะอยากจะได้คำพิพากษาอยากได้ตัวบทกฎหมายผมก็เสริมเป็นความเห็นที่2หรือในวงการกฎหมายเรียกว่า second opinion second ที่แปลว่า2 opinion คือความเห็นที่2คือเหมือนเป็นกำลังใจให้นะครับเข้าใจนะเพราะฉะนั้นในห้างก็ชกกับอัจฉริยะชกกับน้องอาร์มชกกับสงกรานต์ส่วนเดชาก็บริการเสริมมีอะไรที่จะเสริมได้ก็เสริมนะส่วนพี่โถก็ไปชกกับอัจฉริยะนะชกกับใครน้องอาร์มก็ว่ากันไปเนี่ยตอนนี้ก็ด่ากันไปด่ากันมาล่อกันนัวแล้วครับคดีอาร์มชุติมาเนี่ยนะครับมันก็จะดูแบบเขาเรียกอะไรนะเอาแบบเขาเรียกจวดจวดยังไงนะจวดยาวๆไปอ่ะสู้กันยาวอ่ะแต่ดูท่าทางจะมีการหมดเนื้อหมดตัวเห็นได้ข่าวเนี่ยโดนสอบผสมภาษีอะไรเนี่ยอัจฉริยะสอบภาษีในห้างนะอ้างว่าไม่ได้เสียภาษีจริงเท็จยังไงไม่รู้นะไปตามกันเองนะส่วนพี่โถเนี่ยนะหรือทนายบุญเนี่ยนะเขาเห็นได้ข่าวจะฟ้องพรุ่งนี้ศาลทรัพย์สินธรรมยานะอัจฉริยะน้องอาร์มแล้วก็จะไปแจ้งความจับนะในห้างนะเรื่องอะไรยังไงอีลุงตุงนังอ่ะนะส่วนเขาเรียกอะไรทนายเกด็อกเตอร์ปลอมนั่นก็ไม่รู้จะดำเนินคดีใครเห็นวันๆเมื่อวานนี้ไลฟ์สดนะจะแฉอาจารย์เดชาทนายสงกรานต์อัจฉริยะก็เอาแล้วครับ
วลาจะแฉนะอย่ามานั่งเล่านิทานนะอย่าเอาพยานบอกเล่ามานะเอาเรื่องจริงมาเลยเอาหลักฐานมาไปโกงใครที่ไหนยังไงเอามาเลยครับนะครับนะแล้วก็พอแฉเสร็จเนี่ยถ้าไม่ใช่เรื่องจริงก็เป็นเท็จพอเท็จเสร็จก็คุกอีกอ่ะแล้วคดีเก่าก็เยอะทนายเกเนี่ยนะครับนะขอบพระคุณครับ นะครับที่ให้ที่อวยพรกันเยอะแยะเลยนะครับนะ เพราะฉะนั้นตอนนี้เรื่องคดีลิขสิทธิ์เนี่ยเรื่องอาร์มชุติมาเนี่ยกับในห้างเนี่ยก็คงจะต่อสู้กันอีกยาวนานน่ะแต่ผมดูแล้วตอนนี้คนที่เพียงพร้ำเนี่ยคือในห้างนะเพราะตอนนี้ลำบากหมดเลยชื่อเสียงเสียหายและเทะหมดเลยอ่ะตั้งกระทะเลาะกับอัจฉริยะมาเนี่ยชื่อเสียงบ่นปี้คนด่ากันทั่วโซเชียลเลยในห้างนะแล้วยิ่งในห้างไปแต่งตั้งเอาพวกทนายเกย์ด็อกเตอร์ปลอมมาอีกโอ้ยิ่งเสียใหญ่เลยตอนแรกในห้างก็แย่อยู่แล้วดันไปเอาของเกย์มาอีกโอ้โหเละเลยคันนี้นะทนายเกย์ทนายปลอมคนหนึ่งนะเป็นใครก็ไม่รู้ไปสืบมาดูนะดันไปเอาทนายเกย์มาแล้วเสร็จแล้วพอมาออกทีวีคิดว่าเป็นเรื่องสนุกที่ไหนได้โดนแฉทะเลเลยโดนอัจฉริยะเอาแบ็คโฮขุดมาของปลอมหมดเลยพอจนแต้มบอกว่าเฟซปลอมไลฟ์สดได้ไงล่ะครับนะทนายเก้เนี่ยตอนนี้ในห้างก็เหนื่อยหน่อยตอนนี้เปลี่ยนพี่โถมาทนายบุญมาเอานี่ทนายจริงนะบุญถาวรนี่เขาทนายจริงนะพอเข้ามาก็เริ่มงานเข้าแล้วบุญถาวรปรากฏว่าอะไรในห้างโดนอีกเรื่องนะเอาข้อมูลของเด็กมาโพสต์ทาง Facebook เอ้าตายแล้วทั้งอันนี้เจอมาตรา27กฎหมายเด็กเข้าไปนะมีบทลงโทษอีกโทษคุกตารางอีกเอาแล้วดินะฝ่ายอาชญาเตรียมดำเนินคดีอีกเอาข้อมูลเด็กมาโพสต์ทาง Facebook เอามาแล้วพอเปลี่ยนทนายจริงเข้ามาก็เดี๋ยวตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยเขาก็จะซัดกันนัวนะครับหมัดใครหมัดมันน่ะดูท่าทางก็จะฆ่าทนงฆ่าทนายก็จะเยอะสุดท้ายก็จะเป็นแบบจวดๆไปหรือไงภาษาอีสานนะยาวๆไปนะก็คดีความก็คงเกิดเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็จะหมดตัวกันเป็นคดีความไม่ได้อะไรทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะครับก็ติดตามกันต่อไปนะนะพีรพัฒน์บอกเป็นความเห็นที่3 third opinion ก็นั่งดูนะฮะนะนั่งอยู่บนภูดูจุดๆกัดกันดีกว่านะครับนะเอาจวดๆไปเอาจวดนะผมไม่ใช่คนอีสานนะเห็นฟังในห้างแกบอกแบบคดีนี้นะคดีลิขสิทธิ์เพลงนะครับจวดๆไปยาวๆไปนะครับนะครับนะนะนี่มีคนพูดถึงพี่โถนะครับพี่โถนี่ก็เป็นเพื่อนใน Facebook เนี่ยตอนนี้แกก็นั่งดูอยู่ในพี่โถเนี่ยแกก็บุคลิกก็เป็นไงดุดันนะไม่ยอมคนนะทนายจะมาขู่ทนายได้อย่างไรแน่จริงจับเลยอะไรก็ว่ากันไปนะก็ว่ากันไปนะระหว่างอัจฉริยะกับพี่โถเนี่ยนะครับจวดเลยครับจวดนะจวดนะอุ้ย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 โอ้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 ความจริงอย่าไปคิดมากนะเรื่องเพลงนะครับนิติพงษ์ห่อหน้าคุณดีเองบอกว่าเพลงมันคงไม่ทำลายชาติคนทำลายชาติมันคนไม่ใช่เพลงนะครับนะครับทนายรูปหล่อเป็นไงบ้างครับเห็นฟังจากอาทิยะกุ้งมังกรเขาบอกใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวคงจะมีการออกหมายเรียกเอาตัวมาดำเนินคดีก็เร็วๆนี้นะครับเขาเล่าว่านะพยานบอกเล่าส่วนทนายรูปหล่อเขาก็มั่นใจว่าเขาไม่ได้ทำผิดผมก็ดูอยู่นะครับนะว่าผลจะเป็นยังไงทนายรูปหล่อจะถูกดำเนินคดีไหมติดคุกไหมหรือว่าอัจฉริยะจะติดคุกแทนก็ดูอยู่อะสองคนเนี่ยนะหลังจากหายหน้าหายตาไปนานทนายรูปหล่อหายไปประมาณเดือนเริ่มโพสต์คลิปสองคลิปนะครับเดี๋ยวก็รู้ว่าสองคนเนี่ยใครทำชั่วทำดีนะคนดังในโซเชียลระหว่างอัจฉริยะกับทนายรูปหล่อเนี่ยคู่ชกนะสมศักดิ์ศรีนะผมจะคอยติดตามนะจัดหนักครับจวดๆไป เวลาผมหัวเราะเวลาจัดรายการทาง Facebook เนี่ย
ทนายเกย์ด็อกเตอร์ปลอมอย่าไปคิดว่าผมเยาะเย้ยคุณนะ ผมอารมณ์ดีนะเองอ่ะผมรู้เดี๋ยวตอนบ่ายจะแฉผมแล้วสากลไหนแล้วครับเอ่ยชื่อไปนะครับไปอ้างสากลคลองจันทร์อ่ะนะนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับประธานเขาผมรู้จักเขาดีหรือคุณยาวสากลไหนถ้าคุณอยากจะได้ข้อมูลนะคุณไม่ต้องไปถามแล้วทนายฝ่ายตรงข้ามเอาข้อมูลผมมาเผยเดี๋ยวเขาก็จะถูกฟ้องคุณไปถามนี่เลยถามอาจารย์ปรเมศคุณมีเบอร์ไหมล่ะไม่มีเบอร์คุณก็เอาที่ทนายรูปหล่อก็ได้นะคุณไปถามพี่ปรเมศบอกว่าเนี่ยอาจารย์เดชาเนี่ยนะไปโกงใครบ้างในวงการสากลเนี่ยคุณไปถามเลยถามตรงประเด็นเขารู้เลยเขาเป็นรองประธานของชุมนุมสากลออมทรัพย์ไม่มีเรื่องอะไรที่เขาไม่รู้นะอย่ามาตีกินคำพูดของคุณเนี่ยตีกินอยู่ดีๆก็มาอะไรหาว่าผมไปโกงเงินสากลอะไรต่างๆอ่ะนะของจงของจานรู้เรื่องหรือเปล่านะครับในวงการไม่มีใครที่ไม่รู้จักผมในวงการเขาจะมาทะเลาะผมทำไมนะหรือจะเป็นทนายของธรรมชโยพี่สัมพันธ์กับผมก็สนิทกันดีคุณไปถามพี่สัมพันธ์นี่นะทนายฝ่ายตรงข้ามผมเลยอ่ะผมฟ้องธรรมกายอ่ะนะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเขารู้ว่าผมเป็นคนยังไงหรือคุณจะไปถามใครวันชัยบุญนาคทนายของสุภชัยนั่นก็เพื่อนผมอีกอ่ะคุณเวลาไปหาข้อมูลเนี่ยระวังนะไอ้คนที่คุณไปถามนะเพื่อนสนิทผมตรงนั้นน่ะคุณไปถามไม่จริงมั้ยล่ะฮะถามวันชัยบุญนาคอ่ะไปถามไอ้รุ่นเดียวกับผมอ่ะทนายสุภชัยเลยตรงข้ามผมหรือคุณจะถามใครอ่ะฮะถามทนายธรรมชโยมั้ยพี่สัมพันธ์นะก็สนิทกับผมดีใครก็จะทำร้ายผมหรือคุณอยากจะรู้ข้อมูลลึกๆเลยไปถามพี่ปรเมศหรือไม่ถ้าคุณอยากรู้ลึกกว่านั้นคุณไปถามท่านผอ.กอง1ปปง.คนก่อนนะก่อนนายพีรพัฒน์นะก่อนอัยการเล็กอ่ะนะคุณนพดลไปถามนี่นะครับถามได้เลยนะฮะคุณจะถามอะไรสากลไหนอ่ะคุณรู้ไม่จริงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็อะไรมาใส่ร้ายผมมาทำเป็นไซเบอร์บูลลี่นะมาใส่ร้ายมาอะไรวันๆเล่านิทานหาว่าผมไปโกงสากลใครล่ะครับคุณไม่เอาข้อมูลมาจากทนายรูปหล่อทนายรูปหล่อก็เต้าข่าวเท็จตอนนี้ก็รับกรรมรับเวรนะโดนกล่าวหาเรื่องเป็นคนกลางรับสินบนก็เพราะอะไรเพราะเวรกรรมเป็นไงคือคนพูดไม่จริงสุดท้ายก็จบอะนะคุณบอกนะเนี่ยพวกทนายเกย์ดร.ปลอมทนายรูปหล่อนิมิตใหม่แอดเพจปลอมเพจข่าวเท็จเนี่ยคุณไปดูคุณเอาหลักฐานมาดิไปโกงอะไรยังไงไม่มีหรอกพวกนี้เล่านิทานวันก็เขียนเรื่องด่าเขานะบางคนก็เรียกว่าอะไรเพจขยะนะตัดต่อภาพคนก็ผิดใส่แคปชั่นใส่ร้ายเป็นพยานหลักฐานก็ผิดก็เพจนี้ผิดกฎหมายพรบ.คอมตั้งแต่มาตรา14นะมาตรา16ก็ผิดมีทั้งภาพมีทั้งแคปชั่นผิดหมดอ่ะมีแต่ของปลอมใครจะใครเข้าไปดูก็รู้แล้วมีแต่ของโกหกนะครับนี่เล่าให้ท่านฟังนะครับนะนะมีทนายบุญมีกฎหมายเด็กกฎหมายเด็กก็ติดคุก6เดือนครับนะอาจารย์โพสต์ไปแล้วมาตรา27มีบทลงโทษตามมาตราจำไม่ได้แล้ว87ก็อะไรลองไปดูในนะก็แล้วแต่ว่านายห้างเขาจะแก้ตัวว่าไงนะนะและที่สำคัญนะผมเนี่ยไม่ใช่ศาลนะแต่ผมดูแล้วมันน่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายเด็กแต่นายห้างจะมีข้อต่อสู้ยังไงทำไมต้องเอารูปของน้องอาร์มาโพสนั่งกินเหล้ามาโพสทำไมเพื่ออะไรอันนี้ก็ต้องไปแก้ตัวเราเองนะทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูที่เจตนานะครับใครอยากจะดูข้อมูลเกี่ยวกับอะไรที่มันเป็นความลับนะผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยเพจนะฮะชื่อเพจนะฮะเพจอะไรมิติใหม่มิติที่แปลว่าด้านใหม่มุมมองใหม่อย่างเงี้ยนะพิมพ์ภาษาไทยมิติใหม่เข้าไปจะเห็นเลยเห็นความจริงทั้งนั้นเลยแต่ถ้าอีกเพจนะนิมิตใหม่แล้วก็มีแอสไซน์อันนี้ก็เห็นแต่ความเท็จเป็นเพจที่มีแต่เรื่องความเท็จไม่มีเรื่องจริงเลยในนั้นอะใส่ร้ายอัจฉริยะกับอาจารย์เดชาตลอดอ่ะไม่มีความจริงไม่มีมีแต่เรื่องโกหกนะนะใส่ร้ายอย่างเดียวหลักฐานแล้วไม่มีนะวันๆ นะครับแต่ผมก็ไม่ได้โกรธอะไรนะแต่เป็นเรื่องเท็จอ่ะและคนที่รู้เห็นเป็นใจก็คือคนที่มีภาพอยู่ข้างหลังก็คือทนายรูปหล่อเนี่ยเนี่ยเนี่ย
โพสต์ด้านหลังเลยนะเขาก็อยู่เบื้องหลังรู้เห็นเป็นใจคราวนี้การรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นใส่ร้ายชาวบ้านเขาเนี่ยก็มีความผิดนะแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะไปฟ้องร้องอะไรเพราะว่าอะไรเพราะดูแล้วว่าทนายรูปหล่อนี่ก็โดนอยู่หลายคดีอยู่แล้วอัจฉริยะเขาฟ้องทุกวันแจ้งทุกวันนะครับผมไม่ไปซ้ำเติมเขาหรอกพอแล้วค่ะนะแย่แล้วนะนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาหยุดพูดถึงผมเนี่ยผมก็จะหยุดพูดถึงเขาเหมือนกันนะมีจากต่างประเทศนะ many happy return happy birthday to you and wish many more to come thank you very much นะ FC แต่เป็นชาวต่างชาตินะนะเป็นภาษาอังกฤษมาเลย many happy return to happy return happy โอ้ดีมากครับ thank you นะฮะ เจ้าหน้าที่ปปง.ว่าไปทางไหนอ๋ออัจฉริยะเขาแฉเจ้าที่ปปง.43เขามีคลิปเสียงมีอะไรทั้งไงก็ว่ากันไปนะเขาแจ้งความนะนะครับก็ทะเลาะกันไปเห็นในข่าวเจ้าที่ปปง.ก็ไปตามหาที่ช่อง3เมื่อวันก่อนพอดีเจ้าที่ตรงช่อง3เนี่ยคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยผมเชิญสื่อมวลชนมานั่งกินข้าวกันเนื่องจากวันเกิดผมเนี่ยก็มากันเยอะก็รวมๆแล้วก็ประมาณสัก 6-70 คนก็มานั่งกินข้าวกันก็หลายช่องนะก็มาก็พูดว่ามีเจ้าที่ปปง.ไปตามหาอัจฉริยะจริงๆอัจฉริยะก็จะมากินข้าวกับผมนะแต่วันนี้คนตามก็เยอะเหลือเกินเขาก็เลยไม่ได้มากลางค่ำกลางคืนอันตรายโดนยิงกระบาลนะครับก็มีกุ้งมังกรมามีกองบรรณาธิการข่าวกองบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์ก็หลายช่องก็มาก็ขอบคุณที่มาร่วมงานผมนะฮะนะครับไม่ได้เชิญเพื่อนฝูงไม่ได้เชิญใครมีแต่สื่ออย่างเดียวมีแต่นักข่าวมานั่งกินข้าวกันนะครับหลายๆคนกองบรรณาธิการก็มาผู้ดำเนินรายการก็มาด้วยนะครับก็เล่าให้ท่านฟังบางคนบอกเนี่ยนั่งขับรถไปนครพนมก็ฟังอาจารย์เพลินดีเฮ้ย ขับรถฟังผมก็ต้องมองทางเลยนะ มองทางเดี๋ยวรถตกถนนนะเมื่อ2วันดูข่าวขับรถไลฟ์สดไปรถตกถนนตายอะไรเนี่ยนะของผมเนี่ยเวลาไลฟ์สดเนี่ยผมก็ไม่ได้ค่อยได้มองหรอกไอ้มือถืออะเพราะมือถือติดข้างหน้าก็ขับรถไปนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับแชร์ด้วยนะแชร์ดูเสร็จแล้วก็แชร์อย่าให้เพจทนายคลายทุกข์กลายเป็นเพจล้างนะมี FC ตั้งเยอะแยะแต่ล้างเงียบเป็นเพจเงียบสงัดเลยนะไม่นะเราต้องแชร์ไปเมื่อวานนี้นะผมก็พูดเรื่องเพลงอะไรเขาเรียกอะไรเพลงแร็ปร้องโดยแร็ปเปอร์ RAD อะไรนะชื่อเพลงอะไรประเทศกูมีนะก็เมื่อวานนี้ก็ผู้สื่อข่าวมาสัมภาษณ์ผมก็เลยให้ข้อคิดว่ามันไอเพลงประเทศกูมีเนี่ยมันผิดกฎหมายมั้ยเนี่ยวันนี้ก็จัดรายการอยู่ในวิทยุทหารอะไรเนี่ยมทบ11นะเวลาใครถ้าโดนเชิญตัวมาเนี่ยก็มาที่มทบ11เนี่ยที่นี่เลยที่ผมจัดรายการเนี่ยบางคนบอกว่าเอ๊ะอาจารย์เดชาพูดถึงเรื่องประเทศกูมีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเชิญมาอบรมบ่มนิสัยที่มทบ11ก็ผมก็จัดอยู่มทบ11เนี่ยคือเรือนจำทหารเนี่ยนะครับก็จะเล่าให้ฟังว่าประเทศไอ้เพลงประเทศกูมีเนี่ยมันเป็นยังไงผิดกฎหมายไหมจะพูดแบบกลางๆวันนี้จัดรายการอยู่ในนี่วิทยุทหารเลยนะมทบ11สวนวิศวันเนี่ยที่กำลังนั่งพูดเนี่ยคือวิทยุของกองทัพบกและเวลาใครโดนเรียกมาปรับทัศนคติก็ต้องมาที่นี่แหละมาขังไว้ที่นี่นะครับผมจะพูดกลางๆเพลงประเทศกูมีเนี่ยรัฐบาลเขาก็มองนะเขาก็มองว่ามันมีถ้อยคำรุนแรงมีคำหยาบนะแล้วก็ฟังแล้วเหมือนทำร้ายประเทศนะรู้สึกจะมีถ้อยคำอยู่คำหนึ่งที่พูดถึงประเทศใช้คำหยาบอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นมุมมองรัฐบาลเขามองว่าเยาวชนมีความรู้ความสามารถเป็นนักแต่งเพลงนักร้องเยาวชนรุ่นใหม่ก็ไม่น่าจะเอาความรู้ความสามารถมาใช้ในทางที่ทำให้ประเทศเสียหายกระทบต่อบรรยากาศการลงทุน บรรยากาศการลงทุนในประเทศตอนนี้กำลังดีเลยคนเข้ามาลงทุนกันเยอะใครๆก็อยากมาเที่ยวประเทศไทยพอมาฟังเพลงนี้แล้วมันก็เหมือนกับว่าคนในประเทศไม่รักชาติทำลายชาติบ้านเมืองนะทำให้บ้านเมืองเสียหายอันนี้คือมุมมองของรัฐบาลส่วนมุมมองของท่านศรีวราแล้วก็ปท.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายท่านศรีวราด้วยความเคารพท่านก็เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ท่านก็เป็นลูกน้องรัฐบาลอ่ะ
ถ้ารัฐบาลมองแบบนั้นแล้วท่านอยู่เฉยก็ไม่ได้ท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ทำนองว่านะไอ้เนื้อหาเพลงเนี่ยมัน50 50นะผิดหรือถูกไม่รู้เดี๋ยวต้องเชิญตัวมาพบหน่อยเชิญตัวมาพูดคุยพอพูดแค่นี้แหละครับปท.เสริมเลยครับน่าจะเข้าข่ายมาตรา14วงเล็บ2ก็หมายความว่าน่าจะมีความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์นะใครก็แล้วแต่ที่ไปอัปโหลดไปโพสต์บน Facebook YouTube เกี่ยวกับเพลงเนี้ยมีข้อความเป็นเท็จนะน่าจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติเสียหายนี่คือในอันนี้โฆษกของปอทคือหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไปพูดรับลูกจากผู้บังคับบัญชานะครับถามว่าจะไปโทษตำรวจโฆษกผู้กำกับคนนี้ได้ไหมไม่ได้หรอกครับก็ดับพลตำรวจเอกเขาพูดแล้วว่าน่าจะต้องเชิญมาพบข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะทำให้ประเทศเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะผิดพรบ.คอมโฆษกปท.ก็ต้องรีบรับลูกเลยอยู่เฉยๆได้ไงเดี๋ยวก็ซวยก็ต้องออกมาพูดนะว่าอาจจะเข้าข่ายแล้วก็ปรามเตือนว่าใครแล้วแต่จะแชร์อะไรพวกเนี้ยถ้าแชร์เพลงประเทศกูมีไปเนี่ยซึ่งผิดกฎหมายคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะใครแชร์ไปติดคุก5ปีมันพอไปให้สัมภาษณ์แบบนี้ปุ๊บเนี่ยโซเชียลมันก็มองแบบเอ้ยแบบนี้เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพไหมเป็นการข่มขู่ไหมเป็นการรังแกประชาชนไหมมันก็เกิดการตั้งคำถามขึ้นมานะครับนะครับพอมีท่านศรีวราพูดปุ๊บปท.พูดปุ๊บเป็นไงโอ้โหโซเชียลเนี่ยถ้าคุณลุงคุณป้านะ50กว่ารุ่นเดียวกับผมเนี่ยผมมันจะ60แล้วเนี่ยถ้าไม่เคยเล่นโซเชียลไม่รู้หรอกพิษภัยมันขนาดไหนพิษภัยโซเชียลนี่มันมหาศาลนะอำนาจหรือ impactผลกระทบเนี่ยมันก็มหาศาลโซเชียลเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ปรากฏถ้าเกิดคุณเนี่ยตำรวจหรือใครแล้วแต่ถ้าคุณพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้คนในโซเชียลเข้าใจว่าเหมือนกับคุณก็จะไปอะไรจะไปสั่งห้ามเขาจะไปจับนักร้องหรือที่เขาเรียกว่าแรปเปอร์เนี่ยแรปเปอร์เนี่ยนะบางทีผมก็พูดผิดลิ้นพันเรียกมันแรปเตอร์ไปก็ขอโทษนะลุงแก่แล้วให้อภัยให้ลุงด้วย นะก็จะไปจับนักร้องมั่งละอะไรจะอะไรทำให้เขามองกันพอท่านศรีวราพูดว่าเฮ้ยต้องเชิญตัวมาแล้วเอาละสิวะดังเลยครับตอนแรกหลักแสนวิวเดี๋ยวนี้กลายเท่าไหร่10ล้านวิวแล้วครับก็ไปทำให้เขาดังเลยนะเนี่ยครั้งเนี่ยนะพอคนระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดงี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนเรียกแขกเลยเรียกแขกก็ดังเลยนะฮะแรปเปอร์ 3-4 คนออกมาให้สัมภาษณ์ในออกสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งกราบขอบพระคุณท่านศรีวราที่พูดถึงพวกผมว่าจะเชิญพวกผมมาพบนะพอพูดปุ๊บนี่ดังเลยเนี่ยเข้าทางกันเลยนะท่านศรีวราท่านก็ต้องหยุดนะฮะเพราะถ้าพูดต่อไปเดี๋ยวแกก็จะเป็นร้อยล้านวิวคนเข้าไปดูกันเลยครับนะใน YouTube นี่นั่นเลยนะครับนั่นนะครับก็ปรากฏท่านโฆษกปท.นะฮะหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายถ้ามีข้อมูลในประเทศเนี่ยก็ไปให้สัมภาษณ์ที่สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งพิธีกรผู้หญิงสาวสวยน้องคนนี้ก็ถามว่าท่านผู้กับคะเพลงประเทศกูมีเนี่ยช่วงไหนท่อนไหนที่เป็นความเท็จคะก็ถามนะในเนื้อร้องทำนองเนี่ยนะทำนองช่วงไหนท่อนไหนที่เป็นความเท็จคะท่านพูดกับฟังปุ๊บเป็นไง อึ้งไปพักแล้วบอกว่านะผมขับรถอยู่ไม่สะดวก ตอบไม่ได้ไงพูดกับปปท.เนี่ยแหละครับคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยตอบไม่ได้ว่าไอ้เพลงเนี่ยประเทศกูมีเนี่ยช่วงไหนท่อนไหนเป็นเท็จตอบไม่ได้ถ้าตอบไม่ได้แล้วเป็นไงแล้วคุณจะไปดำเนินคดีข้อหาเนี่ยนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จนเป็นภัยเศรษฐกิจได้ไงนะครับนี่เริ่มต้นในกับเป็นไงพลาดท่าละคือเดี๋ยวนี้มันระบอบประชาธิปไตยนะพอประเทศเราเป็นระบอบประชาธิปไตยเวลาคุณจะทำอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยและยิ่งมีผลกระทบแล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนคือก่อนเนี่ยคุณเป็นข้าราชการจะให้สัมภาษณ์คุณต้องไปไงปฏิบัติตามกฎหมายก่อนท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยด้วยความเคารพผมเป็นลูกศิษย์ท่านท่านเป็นคนประธานร่างรัฐธรรมนูญเนี่ย
ท่านบอกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยข้าราชการหรือนักการเมืองเนี่ยต้องมีหน้าที่ก่อนนะถึงจะมีอำนาจสมัยก่อนก็มีอำนาจหน้าที่ท่านอาจารย์มีชัยเนี่ยนะเนี่ยประธานที่ร่างรัฐธรรมนูญให้คสช.ท่านบอกแล้วข้าราชการหรือนักการเมืองต้องทำหน้าที่ของตัวเองก่อนถึงจะมีอำนาจไม่ใช่ว่าเป็นข้าราชการหรือเป็นนักการเมืองแล้วใช้อำนาจโดยไม่ทำหน้าที่เนี่ยผมจำได้เลยเพราะผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์มีชัยท่านสอนที่รามคำแหงสมัยผมเรียนกฎหมายตอนนี้ท่านก็คงไม่สอนแล้วท่านแก่แล้วท่านเป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญให้คสช.ท่านพูดดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจปอทเนี่ยเป็นโฆษกเนี่ยก่อนที่คุณจะใช้อำนาจจะไปตักเตือนไปห้ามปรามแร็ปเปอร์เนี่ยที่ร้องเพลงประเทศกูมีเนี่ยว่าไม่ให้เผยแพร่เพลงเนี้ยคุณก็ต้องทำหน้าที่ของคุณก่อนคุณเป็นตำรวจเป็นพนักงานสอบสวนคุณไปเปิดวิทยาตั้งแต่มาตรา130 131 132อ่ะคุณเห็นไหมพนักงานสอบสวนมีหน้าที่อะไรอาจารย์มีชัยเนี่ยซึ่งเป็นคนร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าพนักงานสอบสวนมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดนะรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อที่จะพิสูจน์อะไรครับความผิดของผู้ต้องหาและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ก็หมายความว่า1ปอทคุณต้องเป็นกลางจิตใจคุณเนี่ยต้องไม่มีอคตินะครับเพราะคุณเป็นพนักงานสอบสวนนะครับคุณไปดูวิธีวินาความอาญาคุณต้องทำหน้าที่ของคุณก่อนว่าก่อนที่คุณจะไปห้ามปรามหรือไปแจ้งข้อกล่าวหาแร็ปเปอร์เนี่ยประเทศกูมีเนี่ยคุณต้องทำหน้าที่ของคุณก่อนนี่ประเทศเราประเทศประชาธิปไตยไปรวบรวมพยานหลักฐานว่าเออนะอันดับแรกเอาเพลงมาฟังก่อนฟังเสร็จแล้วคุณต้องถอดเทปแล้วคุณก็ตั้งคณะกรรมการมันเรื่องมันใหญ่มันกระทบต่อความรู้สึกประชาชนตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็แบ่งกันดูคนละท่อนนะเรื่องเสือดำเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยแต่ละท่อนเนี่ยในเพลงเนี่ยไปถอดออกมาก่อนแล้วก็เอาฝ่ายกฎหมายมานั่งดูวิเคราะห์กันทีละท่อนอันไหนมันเป็นจริงกันเท็จไม่ใช่ว่าพอมีข่าวปุ๊บว่าน่าจะเข้าข่ายความผิดพรบ.คอมคุณทำแบบเนี้ยก็ทำให้รัฐบาลเขาเสียหายไปด้วยคุณเป็นข้าราชการนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เขาไม่ได้ไปรู้เรื่องอะไรกับคุณเลยนะปอทอฟังผมอยู่ไหมแต่ผมเชื่อว่าคุณฟังผมอยู่ท่านนายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไม่เคยตอบคำถามเรื่องไอ้เพลงประเทศกูมีเลยท่านแค่ใส่หัวแล้วก็ไม่อยากพูดถึงเพราะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะการที่ท่านนายกจะพูดอะไรต่างเนี่ยท่านก็ต้องไปดูแล้วมันมีพยานหลักฐานไหมเขาผิดจริงไหมไม่ใช่อยู่ดีก็จะไปบังคับใช้กฎหมายกับเขาโดยที่ว่ายังไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองตัวเองก็ต้องทำหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อนรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็ต้องมาแถลงข่าวว่าแร็ปเปอร์ผิดหรือไม่ผิดคนแต่งเพลงผิดหรือไม่ผิดนะท่อนไหนจริงท่อนไหนเท็จต้องเอาให้ชัดหลังจากนั้นนะคุณถึงจะมาให้สัมภาษณ์ทีวีถ้าเกิดคุณไม่ให้สัมภาษณ์ทีวีก่อนโดยยังไม่ได้รวบรวมพยานหลักฐานก็เป็นอย่างที่อาจารย์มีชัยว่าไงข้าราชการใช้อำนาจโดยไม่ทำหน้าที่ของตัวเองคุณต้องทำหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณถึงจะใช้อำนาจนะครับนะครับท่านนายกท่านก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเพลงนี้เลยเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้ท่านนายกเนี่ยลุงตู่เนี่ยเขาเรียกลุงตู่ดิจิตอลท่านไปทำ Facebook นะพอท่านทำ Facebook ปุ๊บเนี่ยใครจะด่าก็ได้ชมก็ได้ท่านยอมรับได้หมดเพราะท่านเป็นบุคคลสาธารณะนะท่านลุงตู่เนี่ยท่านไม่ได้ซีเรียสกับคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์ตัวท่านเลยเพราะท่านอาสาเข้ามารับใช้ประเทศชาตินี่ผมเล่าให้ท่านฟังนี่พูดในค่ายทหารนะเนี่ยที่กำลังพูดเนี่ยมทบ11เนี่ยถ้าพูดไปดีเนี่ยเขาเชิญไปปรับทัศนคติเลยเนี่ยจัดรายการเนี่ยที่มทบ11เนี่ยกองทัพบกผมพูดกลางๆเลยอะเสก็นั่งฟังอยู่เนี่ยท่านเสเนี่ยนะมีหน้าที่เลยนะครับอันนี้เล่าให้ท่านฟังว่านะครับว่าเพลงเนี่ยแต่ถ้าถามผมว่าเพลงนี้มันมีอะไรไม่ดีไหมเอาข้อดีก็คือ1สะท้อนสังคมข้อดีนะสะท้อนสังคมข้อเสียคืออะไรใช้คำหยาบและมีถ้อยคำบางคำไปด่าประเทศอันนี้ก็มีนะพูดถึงบุคคลพาดพิงทหารนะปฏิวัติรัฐประหารอะไรต่ออะไรต่างๆคอร์รัปชันอะไรเงี้ยนะแล้วก็คำพูดรุนแรง
มีถ้อยคำหยาบคายมีกูมีมึงมีคำสบถมีอะไรต่างอันนี้คือไม่ดีอันนี้พูดกลางๆเลยนะนี่พูดในค่ายทหารเนี่ยพูดกลางๆเลยนะมีคำด่าประเทศและใช้คำหยาบนะมีพูดถึงบุคคลมีพูดถึงเหตุการณ์แต่ใช้คำหยาบพูดจาไม่สุภาพนะมีพูดถึงนิ้วกลางอะไรต่างๆเงี้ยอันนี้คือเรื่องไม่ดีนะครับนะในเพลงเนี้ยถามว่าเป็นแบบอย่างของเยาวชนที่ดีไหมโอ้คงไม่ใช่อ่ะอันนี้พูดกลางๆนะนะแต่ว่าผมอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยนะหรือโฆษกหรือรองโฆษกเนี่ยลองเรียกเยาวลองเรียกนักแต่งเพลงเหล่านี้มาคุยเผื่อเขาจะช่วยเหลือประเทศชาติอะไรบ้างนะวันๆเนี่ยจะไปต่อว่าตำหนิตีเตียนจะจับดำเนินคดีเนี่ยคงไม่เกิดประโยชน์แล้วผมไม่ได้แล้วคือโซเชียลเดี๋ยวนี้มันควบคุมอะไรไม่ได้ละนะเดี๋ยวนี้มันควบคุมอะไรไม่ได้แล้วอย่างเพลงเนี่ยดูเลยเป็นไงพอมันดังมากมากขึ้นมากขึ้นไอ้พวกนี้ก็กลัวว่าเดี๋ยวรัฐบาลก็จะไปลบทิ้งไปแบนมั่งอะไรต่างๆเนี้ยเขาก็ไปไงเอาเข้าบล็อกเชนเลยเอาเข้าบล็อกเชนมันก็เป็นแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตอันที่ไม่มีใครควบคุมได้เลยมันอยู่ในเกี่ยวกับเรื่องพวกสกุลเงินดิจิตอลที่เขาเรียกคริปโตเคอเรนซีนะบล็อกเชนสยามก็ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วต่อไปเพลงนี้ก็ลบไม่ได้แล้วคุณจะเอากฎหมายเอาอะไรไปห้ามมันห้ามไม่ได้โซเชียลมันห้ามไม่ได้เลยโลกออนไลน์เนี่ยคุณคิดจะไปปิดปากใครไม่ได้เลยและผมเชื่อว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาไม่เคยมีความคิดที่จะปิดปากประชาชนเขาต้องให้ทุกคนสามารถใช้เสรีภาพได้อย่างเต็มที่แต่ว่าทุกคนไม่มีสิทธิ์ทำผิดกฎหมายแบบที่อดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพูดอ่ะคุณแสดงความคิดเห็นได้เพลงเนี่ยแต่ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายคุณไม่สามารถทำผิดกฎหมายรัฐบาลถ้าจะดำเนินคดีกับเขานะพวกวัยรุ่นพวกนี้ก็ต้องอธิบายได้แต่ถ้าถามผมนะมองโลกในแง่บวกนะเรียกพวกนี้มาใช้งานดีกว่าเดี๋ยวผมขอญาตสวัสดีกับทางวิทยุก่อนนะครับพี่น้องประชาชนที่ฟังทาง AM 1053ก็ขออนุญาตสวัสดีพบกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีกันทางวิทยุไปก่อนนะของเราก็อีกสัก1นาทีเดี๋ยวก็สวัสดีก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่อวยพรวันเกิดอาจารย์ไม่ต้องการอะไรมากช่วยแชร์นะแชร์ไปฮะให้ถึงรัฐบาลแชร์ไปถึงทุกๆคนที่อยากจะรู้เรื่องกฎหมายเราคุยกันแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องอ้อมแค้มนะครับนะหลายๆคนก็เข้ามาเยอะนะเข้ามาเยอะอวยพรให้ผมเยอะแยะเลยขอบพระคุณมากๆเลยทุกคนที่อวยพรผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันในวันเกิดนี้นะครับผมก็ทำบุญทำทานอะไรไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันศุกร์ทำบุญล่วงหน้ากินข้าวกับลูกน้องล่วงหน้านะผมก็ให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นคนดีนะประเทศกูมีนะก็อยากจะให้ผมอยากมีทนายอยากเป็นนักกฎหมายอยากมีสื่อมวลชนที่กล้าหาญในการที่จะพูดความจริงนะผมก็พยายามที่จะพูดความจริงไม่พูดความเท็จไม่ไซเบอร์บูลลี่คนอื่นไม่กลั่นแกล้งเขาไม่ใส่ร้ายก็จะทำหน้าที่นะของพลเมืองดีตามรัฐธรรมนูญซึ่งต้องหนึ่งต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการเคารพกฎหมายไม่ใส่ร้ายชาวบ้านผมเนี่ยยึดหลักเลยสิ่งที่พูดก็สัญญาว่าเป็นความจริงก็จะนะทำหน้าที่เป็นสื่อมวลชนที่ดีในฐานะนักจัดรายการทาง Facebook เป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์เป็นวิทยากรสอนกฎหมายเป็นคอมเมนเตเตอร์ส่วนอาชีพทนายเนี่ยหลังๆแล้วก็ไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้วิชาชีพทนายแล้วเพราะทุกวันนี้ก็ไม่ได้ไปศาลแล้วน้อยมากให้ลูกน้องทำเป็นหลักนานไปเป็นเพื่อนลูกน้องอะไรก็จะเบาลงเพราะทำมา33ปีน่าจะพอแล้วใบญาตทนายใช้ทำอะไรคัดทะเบียนบ้านว่าความถ้าเราไม่ว่าความเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้วิชาชีพทนายแล้วไม่จำเป็นแล้วไปไหนมาไหนไม่ต้องอ้างตัวเป็นทนายเลยแต่สื่อเขาจะเรียกเราเป็นทนายหรือไม่นั่นก็เรื่องของเขาแต่ว่าไม่มีความประสงค์ที่จะไปใช้ใบอนุญาตอะไรมากขึ้นเพราะทำมานานแล้วพอแล้วเพราะนั้นคนที่อยู่ในวงการวิชาชีพทนายความไม่ต้องมาอิจฉาริษยาอะไรผมแล้วคุณเห็นว่าผมออกทีวีทุกวันนะผมจะไปแข่งขันอะไรกับคุณมันคนละเวทีผมไม่เคยคิดจะเป็นนายกสภาทนายไม่เคยคิดจะเป็นกรรมการสภาทนายไม่เคยสนใจเลยนะสภาทนายเป็นสภาวิชาชีพนะใครเดือดร้อนใครไม่รับความเป็นธรรมท่านไปที่สภาทนายความไปหาท่านนายกถวัลย์ไปหาทนายโก้กรรมการฝ่ายช่วยเหลือไปหาเลยนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองถ้าเกิดคุณไปสภาทนายความแล้วไปเจอทนายความมาสาเรียกเงินคุณอัดเทปอัดเสียงร้องเรียนท่านนายกถวัลย์ร้องเรียนท่านสุนทรประธานกรรมการมัญญาส่วนผมไม่เคยเกี่ยวข้องอะไรกับสภาทนายไม่ต้องมาอิจฉาริษยาผมไม่ใช่คู่แข่งพวกคุณเลยพวก
ทนายขี้ฉาทั้งหลายนะครับก็ในวันอาทิตย์และวันเกิดผมก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อนฝูงพี่น้องทุกคนและรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนฝูงให้ทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงนะครับและกราบขอบพระคุณทุกคำอวยพรที่ให้กับผมจะทำหน้าที่สื่อมวลชนให้ดีที่สุดสวัสดีครับ